ู้ชมครับตอนนี้นะฮะทางฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะครับแล้วก็ทนายความเนี่ยกำลังมีการไลฟ์กันอยู่นะครับโดยที่ให้สัมภาษณ์อยู่นะฮะเดี๋ยวลองไปติดตามดูนะครับอันนี้ขออนุญาตดึงเข้ามาจากในเพจของผลกระแสกันแล้วกันคืออะไรเนี่ยนะฮะน้องบอกว่าคือการใช้จิตเนี่ยซูมลงคือจริงๆนี่เขาให้สัมภาษณ์ไม่ต้องเบอร์ก็ได้นะครับเพราะเขาเป็นคนให้สัมภาษณ์เองแล้วก็ขยายดูนั่นคือการซูมนะครับเป็นการแถลงข่าวครับนี่คือการความหมายของการวิปัสสนากรรมฐานซึ่งความหมายเนี่ยมันเช่นเดียวกันเลยพระธรรมปิฎกเพียงแต่ว่าทำให้กระจ่างแจ้งง่ายและเข้าใจง่ายกว่าซูมเพื่ออะไรซูมเพื่อให้เกิดความกระจ่างรู้และให้ปิ๊งปิ๊งคือปัญญาปิ๊งก็คือปัญญาทีนี้ตอนนี้ถ้าเราเห็นนะน้องจะมีคำพูดอีกคำที่เอาออกมาพูดก็คือคำว่าวิเคราะห์ทิพย์ตอนนี้คือจริงๆอ่ะน้องจะให้สัมภาษณ์เองแล้วน้องมีการทำบันทึกข้อตกลงมาด้วยนะคะว่าจะให้สัมภาษณ์เองแต่ดูแล้วเนี่ยนะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือดูแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้แม่จะขอพูดนิดนึงว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น้องอยากจะฝากบอกกับทุกคนว่าขออย่าให้ทุกคนใช้การวิเคราะห์ทิปขอให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูว่าความเป็นจริงมันคืออะไรแล้วก็วันที่15มิถุนายนเนี่ยน้องจะมีการพูดในเรื่องของการสอนธรรมะแล้วน้องก็จะมีการเชื่อมจิตถ้าเป็นไปได้ให้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะทางออนไลน์ร่วมกันนั่งสมาธิกับน้องแล้วดูว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันมีอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนบ้างอยากให้ดูตรงนี้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะวันที่15มิถุนายนตอน 1:30 น.นะคะนั่นหมายความว่าวันที่เชื่อมจิตออนไลน์ค่ะวันที่15มิถุนายนนี้นะก็บอกแล้วอันไหนที่น้องทำแล้วน้องมีความสุขมันไม่ใช่เป็นเรื่องถ้าเราจะรักหรือบอกว่าคุณรักเด็กคุณปกป้องเด็กคุณอยากไปทำอะไรในสิ่งที่น้องเขาทำแล้วไม่มีความสุขค่ะแม่อันนี้บางคนเขามองว่าน้องเร็วเกินไปไหมที่จะมาอยู่ในขั้นตอนของการสอนหรือว่าการเผยแพร่อะไรอันไหนที่เรามองว่าเร็วหรือไม่เร็วอะคะเรามองว่าอะไรวุฒิเหรอคะอายุเหรอคะประเด็นเนี้ยค่ะผู้ที่มาเรียนธรรมะเป็นคนตัดสินถ้าสอนไปแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์ไม่เก็ตไม่มีใครมาเขาไม่มาใช่ง่ายง่ายเลยก็ต้องถามทุกคนว่าเวลาทุกคนถามพ่อทำจากเนี่ยญาติที่ทำมาเนี่ยเป็นอุปสรรคไม่กลายต้องหันเด็กในการสอนธรรมะแล้วเวลาน้องสอนพ่อทำแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็มีอีกประเด็นนึงนะครับที่พรุ่งนี้จะไปยื่นถามเกี่ยวกับท่านผอ.สำนักงานพุทธศาสนาที่ท่านลงนามในหนังสือแจ้งมติของเขตรัฐสมาคมนะครับซึ่งในหนังสือทั้งกล่าวเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นชื่อใครไม่ได้ระบุแจ้งว่าวินิจฉัยการกระทำของใครซึ่งใช้คำว่าลัทธิเชื่อมจิตซึ่งตรงเนี้ยน้องไม้ตรวจเอกสารเองเลยว่าเอ๊ะลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยคำว่าลัทธิก็เลยมีคำถามมาว่าให้ฝ่ายกฎหมายดูแล้วให้ไปถามท่านผอ.เพื่อความกระจ่างว่าลัทธิในความหมายของท่านตามหนังสือเนี้ยแปลว่าอะไรแล้วก็ลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยที่ท่านว่าเนี่ยหมายถึงใครให้ชัดนะครับเพราะว่ามันจะมีผลทางกฎหมายครับไปวันพรุ่งนี้ประมาณ10โมงครับจะไปยื่นหนังสือเพื่อสอบถามทีนี้อยากจะฝากถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะคะถ้าบทสรุปมันออกมาว่าเป็นการพูดรวมๆไม่ได้หมายถึงน้องแล้วใครที่เอาเรื่องนี้ไปนำเสนอแล้วเอารูปน้องไปลงเนี่ยเราก็มีความจำเป็นต้องเนินเรื่องตามกฎหมายนะคะก็คือตามมาตรา27ก็ชัดเจนนะครับนั่นก็คือในการเผยแพร่ภาพเด็กเผยแพร่ได้ไม่ได้แต่ดูที่เจตนาเขาว่าทำโดยมีเจตนาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณหรือไม่อะไรตำรวจเขาก็ประกาศอยู่ที่ท้องหอมันเป็นตัวบทที่ไม่ได้ตีความยากครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพเด็กเนี่ยได้แต่เมื่อวานเนี่ยน้องไนท์ไปในฐานะผู้ต้องหาซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยแล้วเป็นเด็กอีกต่างหากภาพจะออกไปไม่ได้ครับภาพจะออกไปไม่ได้ตำรวจเขาก็ต้องรักษากฎหมายเขาไม่ได้มาของมาตรฐานเขาเพียงแต่รักษากฎหมายให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายคือรักษาสิทธิของเด็กแล้วไม่ได้เป็นการเอาเด็กไปบังหน้าเพราะน้องไนท์เป็นผู้ต้องหาต้องไปครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวให้คือจริงๆน้องมองว่าความจริงอ่ะน้องพูดอยู่เสมอแล้วว่าความจริงอ่ะตัวการโจมตีน้องพูดเสมอแล้วน้องก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่เหนือกว่ากฎหมายได้กฎหมายทางคือกฎตำรวจเนี่ยครับเดี๋ยวก็ให้ญาติทางคุยนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือล่าสุดนะฮะทางฝั่งของคุณทนายนะครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะครับก็ร่วมกันแถลงข่าวนะครับที่กองปราบนะครับก็คือเมื่อกี้ได้ไปพม.แล้วก็มุ่งหน้าไปกองปราบนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่เราดึงเข้ามาจากเพจของหนกระแส